ในคลิปนี้นะครับผมทำการบุกบ้านผีสิงในMinecraftกันนะครับซึ่งบ้านนี้นะครับผมไม่มีผีนะฮะงงกันดิบ้านนี้เหมือนผีสิงแต่ไม่มีผีแต่ว่าจะมีมอนสเตอร์หลายตัวมาไล่กระทืบเรานะครับผมคลิปนี้เป็นไงไปดูกันได้เลยนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม12ชานะครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับเฟ่แฟมนะครับผมคนเดียวคนเดิมคนเก่านะจ๊ะครับผมแย่ในวันนี้คือประเด็นหลักเฟ่ไอ้ทามไม่อยู่อีกแล้วนะพี่นะวันนี้เราเลยมาทำการตะลุยแมปบ้านผีสิงไม่รู้เหมือนกันพี่แต่แมปบ้านผีสิงเนี่ยเขาบอกกันว่าน่ากลัวโคตรเลยนะพี่นะโอ้ดูดิดูจากสภาพแสงแล้วกับคือแบบแสงนี่พี่ดูดิกระตอนนี้ก่อนเปิดมามีนี่พี่มีกุญแจกับคราวบาร์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าแฉลงป่ะโอ้เอาไป2อันเผื่อพังเออได้โอเคครับออกมาข้างนอกอู้ซอมบี้แล้วนี่ซอมบี้ซอมบี้เป็นไรพี่อู้พี่โดนได้หรอพี่แฟนลงมาก่อนอู้วซอมบี้นะครับทุกคนผมต้องการตบซอมบี้ก่อนนะมันน่าจะเป็นดับกับดักที่เราเหยียบแล้วเราตาบอดพี่เดี๋ยวไปใส่ใจมันอ้าวเดี๋ยวซอมบี้โหดจังวะโอ้พี่ไปมากันเถอะมาพี่แฟมกระจายแรงหมดไปแล้วอุ้ยพี่หลบกันเลยโอ้นี่แบบผีจริงวะเนี่ยหรือว่าแบบโอ้แบบต่อสู้พี่มันเกินไปผมว่านะพี่แฟมพร้อมยังพร้อมยังพี่รู้จักคำว่าเกียมหมาเปล่าโอ้โหเป็นละโวยถามจริงมันโหดจังวะนี่มันดุยังวะเฮ้ยแตกไปแล้วดุไม่พอเกิดไปด้วยดิปัญหาโอเคพี่ไปเลยวิ่งมาเลยวิ่งเร็วมาแล้วพี่ปะปิดประตูโอเคโลกนี้ช่างลำบากมีอะไรอีกไหมอันนี้เหมือนว่ามันจะให้เราการหาของครับผมเพื่อที่จะมาใส่กุญแจนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองหาข้างในห้องมีอ๋อพี่มีห้องสมุดด้วยดูดิโอ้แล้วห้องสมุดก็คือต้องผ่านดงปีศาจซอมบี้และในหนังสือพวกนี้นะครับก็จะในห้องสมุดเนี่ยจะมีหนังสือแบบว่าพอตายแล้วของตกเฉยหนังสืออะไรอ่ะ43 XXXXXX แปลว่ามันต้องมีคำต่อไปไว้พี่43อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยผมโอ้เลขอะไรวะโอ้ช่วยด้วยตายเดียวพี่ผมตายบ่อยมากเลยฟังพอยต์นี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้พี่เข้าห้องไหนนะห้องนี้เดี๋ยวเข้าห้องนี้นะเมื่อกี้ผมเจอหนังสือแล้วแต่ว่าผมดันทำตกเว้ยเพราะว่ามีหนังสือมันบอกว่าอะไรมันไม่ได้อ่านเลยซอมบี้มันตีผมตายก่อนนี่หนังสือนะครับหนังสือบอกว่า 22XX ก็ต้องเป็น 43 แล้วก็เป็น 22XX เว้ยอันต่อแต่ว่าอันสุดท้ายไม่รู้คืออะไรน่าจะอยู่ในห้องพวกนี้เปล่าน่าจะใช้คำว่าน่าจะดีกว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันประเด็นหลักเนี่ยไม่ได้อยู่ที่น่าจะแล้วอยู่ที่ซอมบี้เยอะมากเลยโอ้ถามจริงว่านี่แมปอะไรเนี่ยโอ้โคตรจากเลยจักรยานพี่อยู่ก่อนไม่มันมีปืนไม่ช่วยเฮียหรอกเอาละไป3-2-1 3-2-1ตัดโอเคมาเอาละพี่ผมขอมาหาใหม่รอบนึงโอ้โหซอมบี้เริ่มตีแล้วซอมบี้เริ่มตีแล้วโอ้ตีแรงมากทุกคนผมต้องทำการวิ่งหนีก่อนแล้วเจอกล่องไหมพี่เฟรมไม่เจอเลยไม่เจออะไรเลยกล่องอยู่ไหนกล่องอยู่ฝั่งฆ่าซอมบี้ด้วยเพื่อเราจะเอาดิเอาไอ้ขันโยกใช่หรอโอเคพี่ตบซอมบี้ได้ไหมเอ้ยมีแฉลงละมันนี่แถวนี้ไม่มีนั่นเลยไม่มีแบบมันไม่มีนั่นหรอพี่โอ้ยเขาตบซอมบี้ก่อนทุกคนโอ้ตอนนี้คือแบบนี่แบบทำผมสตาร์วิงกันเลยนะฮะได้เลยว่าโคตรสุดไปเปิดที่เปิดไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรไอ้ทางกลับอะเขาเรียกอะไรนะนี่ทางกลับไปนี่ไงมีทางมาจากคำนี้ว่ามีทางมาแต่ไรทางออกอะโหเนี่ยคนทำแมปเขาบอกว่าแมปนี้แมปที่ดีที่สุดที่ผมเคยทำมาแล้วนะพี่นี่แหละนี่แหละแต่เสียดายซอมบี้มันตายยากไปหน่อยไม่ได้แล้วดิอะไรไม่ได้ไอ้คันโยกแล้วใช่หรอมันแอบอยู่ในแมปปะมันไม่ได้แอบอยู่ในแมปมันอยู่กับซอมบี้อ๋อก็คือราคาซอมบี้ตายอ๋อนี่ไงมันแอบอยู่ในแมปพี่แอบอยู่ในแมปจริงด้วยนี่มันมีคันโยกแอบอยู่ในแมปอยู่ทุกคนโอ้สรุปคือเราต้องไปหาอะไรอ่ะหนังสืออ่ะน่าจะมันต้องปลดต้องปลดล็อกให้ได้อ่ะพี่มีกี่เล่มอ่ะมีเล่มเดียวลองดิ43ใช่ป่ะสี่สามสองสองแล้วก็อะไรต่อน่าต้องหาอันนี้ป่ะผมว่าหาอันนี้แหละหาในล็อกเกอร์ดีแหละเดี๋ยวขอลองหาดูก่อนนะทุกคนนะผมอาจจะแบบหาไวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากจะเร่งนะฮะล็อกเกอร์มีจริงเหรอวะไม่เห็นเลยเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีผมก็ไม่เห็นไม่น่ามีแล้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเรามีนี่อยู่เลเวอร์นะฮะเอาไว้เปิดประตูว้าวโอ้พี่ข้างในโหดร้ายกว่าเดิมอีกพวกซอมบี้เออทุกคนขอหนีก่อนนะหนีก่อนอันนี้มาให้เรามาทางไหนเนี่ยโคตรเดือดโอเคผมหนีไปอีกห้องแล้วห้องนี้นี่ผมไม่มั่นใจนะครับให้เราทำอะไรโอ้โหเหลือพี่สู้กับซอมบี้หลายร้อยตัวได้แฟมไม่เป็นไรผมรู้พี่ทำได้อ๋อนี่ไงมีหนังสือให้ด้วย33เป็นหนังสือคำว่า33พี่เดี๋ยวพี่ลองไปฝั่งนี้แล้วกันโอ้โหด่านนี้รู้สึกว่าแบบด่านนี้นี่แบบมึนมุมมึนงงไหนๆผมไปดูฝั่งพี่ก่อนโอ้โหตามมืดอีกแล้วกดเทมมุมจริงจังและเกิดโดนแล้วมันมองยากมากแล้วถ้าเราโดนซอมบี้ตบนี่คือแบบว่ากระเด็นเลยนั่นน่ะดีแล้วไม่โดนซอมบี้ตบนี่ไงหนังสือบอกว่าอะไรพี่เอ้ยมีแอปเปิลทองด้วยเอาไปบีดด้วยได้ๆๆๆหนังสือบอกว่าC4 อันนี้ผมมี33 4433ใช่แล้วก็ต้องหาทางกลับไปดิพี่มีนั่นมั้ยมันมีไปด้วยเอาไปแล้วมีกุญแจเพิ่มมั้ยไม่มีกูก็ไม่มีแล้วมันก็ไม่ไปหาจากไหนมันไม่มีให้อ่ะดูดิโอ้โหอีกแล้วนะเราเนี่ยแม่ซ่อนไว้เอามาซ่อนไว้วะไม่น่าซ่อนนะพี่เพราะถ้าเกิดซ่อนไว้มันก็คงต้องหาเจอดิตายเถอะนะหรือว่าเขาลืมเขาลืมเหรอแบบดีที่สุดของเขาไม่ได้เลยเนี่ยทุกคนคือมันหากุญแจไม่เจอจริงนะเราลองดูดิทุบไปได้ด้วยเอาทุบดิโอเคมีดามีดไม่มีกุญแจจริงด้วยวะเออดิเราแค่ไม่ได้ซ่อนไว้ด้วยเอาวะจะกุญแจจากที่ไหนเนี่ยต้องเปิดแบบไหนทุบไปดิต้องเกมหมดทุบไปนะฮะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีกุญแจให้นะครับปะ
4433เนาะ433โอเคป้าพี่มาไปต่อแล้วไปต่อแล้วโอ้ตัวต่อไปโหดมากเลยตัวต่อไปตัวอะไรไม่รู้พี่เฟมหายแล้วโอ้เลเซอร์ทุกคนโอ้เลเซอร์นะที่ตาแบบมืดบอดอยู่เลยว้าวๆๆๆๆๆๆเกือบตายก่อนสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนพี่สู้กับซอมบี้ตรงนี้ได้เอ้ยนี่ครับ25ครับผมได้25มาครับโอ้โหโอ้โหตัวอีกอะไรเนี่ยอู้ตัวอันตรายตัวอันตรายรอบนี้อันตรายจริงยอมได้25พี่อย่าเพิ่งออกมานะอย่าเพิ่งเข้าไปนะเดี๋ยวเข้ามาหาอีกเพราะว่ารู้สึกแบบว่าอันตรายมากนะครับทุกคนที่นี่นะฮะผมเริ่มแบบว่าโหต้องเพ่งเล็งสมาธิอย่างสูงจากที่ผมคิดตรงนี้มันน่าจะให้เราทุบฟางหาแน่เลยเพราะว่าแบบไฟมันกระพริบไปดิสโก้เลยวะพี่อ๋อไฟกระพริบเหรอกระพริบจริงกระพริบจริงแบบยิ่งกว่าดิสโก้ไปอ่ะเออมันเลยต้องมาต้องได้สัมผัสเองครับทุกคนมันดาบมันตีแรงขึ้นนิดหน่อยนะพี่ว่านี่ไงต้องทุบจริงด้วยน่าเจอละมีดาบดินี่คือมีด2564โอเคลองดูดิได้ไหมมันใช้กี่ตัวไหนโอ้โหทางมันซับซ้อนเลยเกินทุกคน2564ได้ไปเลยไปต่อเลยโอ้ยเข้าไปได้โอ้ยคนนี้เขาจะให้เราเทรดไว้พี่เอาบล็อกทองกับบล็อกมรกตมาแลกเอ้ยบล็อกทองกับบล็อกเพชรมาแลกโอ้พวกนี้แกเก่าอ่ะโอ้มันโหดว่ะถือดาบดิถือดาบก็ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกพี่หยุดแน่นอนน้องแน่นอนน้องอุ้ยไปเลยมัดไปเลยคนนี้ครับเขามีให้เราขุดแตงโมครับผมแปลว่าในแตงโมพวกนี้ต้องมีพวกบล็อกหรือว่าอะไรพวกนี้อยู่แน่นอนแน่โหใช่เหรอใช่พี่มันแอบอยู่ใต้แตงโมเราต้องทำการนั่งขุดบล็อกเพื่อทำการตามหาแตงโมที่แอบซ่อนอยู่โอ้โหนี่มันพี่เต้หลบซ่อนนี่ไงเจอแล้วเจอบล็อกทองแล้วได้บล็อกทองมาแล้วครับไปเลยเฮ้ยไปแล้วมันขุดยังไงบล็อกทองบล็อกทองอ๋อไม่มันอยู่ในนั้นมันอยู่ในนั้นเฉยโอ้อันนี้ยากอ่ะดูดิหาในพื้นที่นี้พี่เฟมไหนตู้ไม่ได้เลยเนี่ยต้องมีอะไรค่ะตู้เป็นล้านเลยตู้โอ้โหโผล่มาใหญ่ผมตื้อมีตู้เดียวก็เกินพอแล้วอันนี้หลายตู้เลยกินเวลาเลยตัวเนี้ยถ่วงเวลาอ๋อที่ถ่วงเวลาทันดีเลยผมบอกเลยผมไม่ได้ครับเราทุบนะฮะวิธีการง่ายๆนะครับในการได้ทำนะครับแนะนำคนทำนะพยายามย้ายให้หากล่องเยอะเพราะว่าดูดิแบบมันมืดแล้วเราเปิดตู้อ่ะมันจะแบบสว่างอ่ะมันทำให้สายตาเสียใช่อันนี้ผมบอกเลยว่าผมปวดตามากตอนเนี้ยแบบมืดแล้วมันกดปุ๊บมันสว่างขึ้นมาทันตาเงี้ยก็จะตาอันนี้จริงน้องๆเจอพี่ผมก็ไม่เจอเลยฮะเราลองทุบไหมทุบไปทีละนิดทีละหน่อยเผื่อเราจะเจอมันจะได้จำได้ใช่งั้นแบบไม่รู้มันอยู่ไหนอะเนาะแต่ถ้าทุบมันก็จะตามอันนี้เปล่าหรือว่ามันจะออกมาออกมาดิใช่มันน่าจะเป็นกล่องนะเขาต้องออกมาอีกแล้วปะไม่รู้อะเราทุบเราของใส่ดูเอาอ่ะเหรออ่ะถูกเราออกพี่ออกโอเคทุบมาละงานนี้ถ้าเกิดทุบทั้งหมดมันไม่มีอะเนี่ยจะได้ละพี่ได้ละนึกว่าจะไม่มีแม่โอ้ต่อไปก็ต้องแลกกับ NPC คนนี้นะครับผมเอามาครับเป็นหนังสือนะฮะโอ้ยโอ้หนังสือตกเก็บ445732 4-4-5-7-3-2 445732แล้วที่กดอ่ะไหนต้องคาคนนี้เอาปะใช่ไม่รู้อะไม่มั่นใจนี่ก็2ด่านแค่นี้ไม่ใช่หรอเสร็จแล้วว่าเขาลืมใส่เลยเขาไม่ได้เอาใส่เพราะประตูข้างหน้ามันยังไม่มีประตูเลยทุบอะไรวะเนี่ยนี่ก็ดีแบบที่ดีสุดจริงแล้วนี่ไงแปลว่าเขาลืมมาใส่พี่โอ้โหอะไรวะทำแบบนี้ทำได้ไงโอ้ยเทลุมืดมากอันนี้มืดจริงโอ้ผมว่ามอนเตอร์เนี่ยมันคนตายแล้วตายเลยเนาะแต่ผู้ผีพวกนี้คือแบบเมื่อโอ้อันตรายทุกคนครับเข้ามาข้างในก่อนว้าวเจอบอสตาผมบอดอยู่ตอนเนี้ยสู้อยู่สู้เหมือนกันตายยากว่ะอันนี้ตายยากจริงยอมรับเลยเอาขวานฟาดนี่โอ้มันยังไม่ตายกับพี่เฟมว่าใครกดอะไรวะเนี่ยโอ้มันตายยากมากเลยเลือดเป็นร้อยเลยปะเนี่ยเหลือมันเท่าไหร่เนี่ยกูอยากรู้แล้วล่ะอือพันจะดาบพันละยังไม่ตายเลยพี่ตีไม่โดนตีไม่โดนรอไอ้ชั้นดาบแล้วกันนะเฮ้ยไอ้ชั้นดาบแล้วพี่ไอ้ชั้นดาบแล้วสวยถ้าเห็นชาร์จมันยังไม่ตายเป็นไงว่ามันอาจจะอมตะป่ะเราให้เข้ามาทำอะไรมันน่าจะให้เรามาค่ายตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้องว่างเลยนี่จะตายแล้วตายแล้วโอ้ก็จะตาย7734โอ้โหเหลืออีกร้อยอีกเป็นล้านแล้วจะออกนี่ไงนี่อ๋อวิจนเปิดให้เอออีกฝั่งเป็นไรวอดเหมือนเดิมอีกตัวบ้าโอ้โอเคด่านผีด่านเนี้ยเจ็ดโหเจ็ดเจ็ดสามสี่ห้าห้าหกแปดเขาบอกว่าด่านนี้เป็นด่านผีไม่คนสร้างผมจ้างคนสร้างว่าทำด่านผีนะครับผีเฮียเนี่ยมึงกูฝ่าด่านเดิมด่านคล้ายด่านเดิมแต่แบบมืดแต่เดี๋ยวจะว้าเฮ้ยเคอะไรปืนดอกมาจากวันเตอร์โหปืนดอกมาจากวันเตอร์ใช่อ่ะเคว้าว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 เข้าบุกด่านต่อครับโหพี่มันเป็นเหมือนเดิมเลยพี่เฟมโอ้ปืนเยอะ
ตายพี่โอเคพี่แอมมาพี่อู้ตรงนี้ข้างในมีอะไรเนี่ยโซสวดเจสันพี่เจสันเฮ้ยทุกคนครับนี่บ้านผีสิงครับผมเป็นเจสันนะฮะเราต้องทำการตบเจสันทุกคนเออนี่แหละนี่เจสันเออสัญญาคือเป็นแบบพวกฆาตกรโรคจิตมันก็ผีนะครับผมโอเคอย่างดันอย่างน่ากลัวแต่ไม่ยากนะฮะโหใช่มีเหลือแน่ใจแบบไม่ยากพี่ว่ายากมากโอเคโอเคตายแล้วพี่ตายแล้วโอ้กว่าจะตายมันดรอปเลยให้พี่อะดรอปดิไม่ดรอปไม่ดรอปให้พี่ให้มอนปะใช่เหรอไม่ดรอปอะพี่ไม่ได้อะไรเลยเออวะใช่เหรอไม่ได้อะไรเลยเบียร์เอากดอีวินหนังสือในตัวพี่ปะไม่มีพี่ที่ไม่หมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองไปฆ่ามันอีกทีนึงกันนะทุกคนนะเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องกล้าใหม่นะฮะมานี่พ่อหนุ่มพอเมื่อกี้หนังสือผมว่าผมไม่มีหนังสือในตัวเลยทุกคนใช่หนังสือไม่ได้ของโอ้ยนี่ไงได้ละเอฟเปิลทองนี่ได้ดอกได้กุญแจมาเลเวอร์โอ้แจไปนี่ไงเปิดโหพี่เฟมพาครัวว้าวผมตกละวาแต่ผมไม่ตายครับผมเป็นอมตะเย้โอเคบาร์บี้พร้อมยังเราตกละวาแล้วเราไม่ตายนะพี่นะโอ้ช่วงนี้ผมแบบช่วงนี้แบบพักผ่อนน้อยไงเริ่มใจจังวะพี่พักผ่อนน้อยเหมือนกันเออเหรอโอเคมีบุ้ยคิวอยู่ข้างในนะครับผมเป็น25นะครับและอีกอย่างนึงคงต้องไปเอาฝั่งนู้นนะฮะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวผมว่าละวาแล้วมีโคตรเท่เลยตอนเนี้ย25 2547โอเคกลับเลยไปโอ้ยรุนแรงเหลือเกินรุนแรงดิได้ไม่รู้ผมได้มาผมต้องแบบใช้เป็นประโยชน์ดิอะไรอย่างเงี้ยเอ๊มาครับเด็ก2547ครับ2547เลยเฟมพี่ไปด้วยโอ้ตรงนี้อันตรายหูไฟดับแล้วก่อนไฟจะดับทุกคนโคตรนานมานี่ฮะตรงนี้นะครับมีเรือให้พายมีเรือให้แกวมาพี่เฟมนั่งเรือผมมาเอ๊นั่งเรือน่าจะใกล้ถึงจุดจบแล้วมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้แต่แถวนี้มีมอนสเตอร์ไล่ยิงเราด้วยดูดิเอ๊คนกัดขวางมากัดขวางโอ้อันตรายต้องรีบขับเรือแล้วมาพี่ผมแบนเองทุกคนตอนนี้ผมแบบยิ่งกว่าฟาส7อีกอ่ะน้องๆรู้แล้วออกไปแล้วเอาออกไปได้แล้วเอาไปดิมึงใครเนี่ยไม่ได้ออกก่อนเราเอามาสู้บอสให้ตายเถอะอ๋อสู้บอสเหรอโอเคเราไปสู้กันแหละเอาเพื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นมีหมู่บ้านอีกพี่ตอนนั้นหมู่บ้านอีกเฮ้ยเราไปพักหมู่บ้านเร็วอันนั้นหมู่บ้านหมดหรือหมู่บ้านธรรมดาไม่หมดเออว่ะหมู่ธรรมดาไม่ได้เป็นกำแพงนะพี่ว่าอ๋อในหมู่บ้านหมดสรุปก็คือเราออกมาได้แล้วพี่แค่นั้นแหละมามีสิงว้าวอะไรโอ้โอเคครับทุกคนครับก็อีกคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเราก็จะไม่มีแมปแบบนี้อีกแล้วนะฮะหลังจากแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือแมปสุดท้ายนะครับที่เป็นแนวนี้ก็เจอใหม่นะครับในซีรีส์หน้าว่าเราไปทำอะไรใช่ครับผมโอเคบาย